ครับมาดูข้อ13เลยครับน้องอ่านโจทย์เลยครับครับมาดูกันเลยกำหนดให้ S เป็นเซตของ100 101 102ไปเรื่อยจนถึง 9,999 และ 10,000 และเซต A เป็นเซตของ X เป็นสมาชิกของเซต S ส่วน2นะครับเป็นเลขโดดในหลักหน่วยของ X อันนี้โทษทีครับพี่อ่านผิดอันนี้เป็น X เป็นสมาชิกของ S นะครับโดยที่2เป็นเลขโดดในหลักหน่วยของ Xไม่ใช่ x ไม่ใช่ s หาร2นะครับ2เป็นเลขหลักหน่วยของ x แล้ว5เป็นเลขโดดในหลัก10ของ x ถ้าสุ่มเลือกสมาชิกของ a มา2ตัวแล้วความน่าจะเป็นที่ได้สมาชิกมากกว่า 1,000ทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากับเท่าไรต่อไปนี้ข้อกอไก่445ส่วน539ขอไข่445ส่วน1078คอควาย10ส่วน11และงองู89ส่วน98นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของการนับและความน่าจะเป็นนะครับก่อนอื่นเลยมาดูเงื่อนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนโจทย์กำลังสนใจตรงนี้ใช่ไหมครับโจทย์สนใจว่าโจทย์สนใจว่าอะไร2เป็นเลขโดดในหลักหน่วยแสดงว่า2ต้องลงท้ายใช่ไหมครับและ5เป็นเลขโดดในหลัก10เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเซต S ออกมาก่อนว่าเซต S มีกี่ตัวและหาความน่าจะเป็นในการหยิบใช่ไหมครับ2อันที่จะได้ออกมาเป็นอะไรมากกว่า 1,000 เพราะฉะนั้นถ้า2เป็นเลขโดดในหลักหน่วยจะได้ว่า2อยู่ตรงนี้และ5เป็นเลขโดดในหลัก10ตรงนี้ใช่ไหมครับและที่เหลือเป็นอะไรไม่รู้นะครับคราวนี้มาดูกันเลยก็จากเซตนะครับเซต S คืออะไร100 101ไปเรื่อยจนถึง 10,000 นะครับและ A ของพี่เขียนสั้นๆแล้วกันว่าเป็นเซตของที่ลงท้ายด้วย52และอะไรอยู่ด้านหน้าไม่รู้อันนี้อาจจะเป็น1 หลักก็ได้2หลักก็ได้อาจจะเป็น2หลักก็ได้3หลักก็ได้4หลักก็ได้5หลักก็ได้นะครับอันนี้เขียนสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้ามันต่ำสุด100นะครับ A ก็ต้องเป็น3หลักเป็นต้นไปใช่ไหมครับพี่ก็แบ่งออกเป็น2อันพิจารณาสมาชิกของเซต A นะครับได้เป็นกี่กรณีก็ได้เป็น2กรณีครับคือ2หลัก3หลักกับ4หลัก5หลักไม่ได้เพราะ5หลักสูงสุดมีตัวเดียวคือ 10,000 นะครับอันนี้ออกมาเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1คืออะไรกรณีที่1คือสมาชิกในเซต A เป็นจำนวน3หลักเป็นจำนวน3หลักมีอะไรบ้างก็จะมี152 252
352 452 552 652 752 852แล้วก็952ใช่ไหมครับอันนี้มีกี่ตัวมี1มี2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่ากรณีที่1นี่มีสมาชิกทั้งหมด9จำนวนนะครับต่อไปเรามาดูกรณีที่2กันกรณีที่2ของพี่ก็เป็นเลข4หลักใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเป็นเลข4หลักน้องก็ต้องมาพิจารณาดูว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะครับสมาชิกในเซต A เป็นจำนวนเต็ม4หลักนะครับคืออะไรก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ52เราก็จะมาสนใจแค่ไอ้2กล่องนี้ว่าใส่อะไรได้บ้างกล่องนี้กล่องแรกจะใส่0ไม่ได้ใช่ไหมครับแม้จะกลายเป็นเลข2หลักทันที3หลักทันทีเพราะฉะนั้นกล่องนี้จะเริ่มได้ตั้งแต่10 11 12ไปเรื่อยจนถึงอะไรครับถึง99ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องนับจาก10ถึง99เป็นไปได้ทั้งหมดกี่จำนวนน้องก็เป็น99ลบด้วย10แล้วก็บวก1ใช่ไหมครับก็เท่ากับ89บวก1เท่ากับ90ก็จะได้ว่ากรณีที่2มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวครับ90จำนวนคราวนี้เรามาดูโจทย์โจทย์ต้องการอะไรโจทย์บอกว่าถ้าสุ่มเลือกสมาชิกของ A มา2ตัวนะครับแต่ก่อนอื่น A มีสมาชิกกี่ตัวสมาชิกของ A คือเอาเคสแรกมาบวกกับเคสที่2ใช่ไหมครับเคสแรกมีเคสแรกคืออะไรคือ3หลักเคส2คือ4หลักนะครับคือ9บวกด้วย90ออกมา99จำนวนแล้วเราต้องหยิบออกมา2จาก99นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าถ้าสุ่มเลือกสมาชิก2จำนวนจากเซต A นี่มี99จำนวนนะครับเราจะได้ว่าอะไรครับได้ว่ามี BC ทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ไม่สนใจลำดับถ้าไม่สนใจลำดับก็คือได้99เลือก2ใช่ไหมครับออกมาเป็น99แฟกส่วน97คูณกับ2แฟกนะครับพอจะได้ว่า NA คือ99คูณ98คูณ97แฟกหารด้วย97แฟกคูณด้วย2แฟกตัดน้องจะได้ออกมาเป็นอันนี้เป็น99คูณกับ98ส่วน2ใช่ไหมครับ
หรือเป็น99คูณกับ49นะครับตรงนี้อันนี้ติดไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าคูณออกมาเลยก็ได้แล้วแต่คนถนัดถ้าคูณก็จะมองง่ายๆเป็นร้อยลบ1คูณกับ99คูณกับ49จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะออกมาเป็น 4,900 ลบด้วย49ออกมาเป็น 4,851 นะครับมัน NA ของเราคือ 4,851 อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนคราวนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการคือทั้ง2ตัวนี่มีค่ามากกว่า 1,000 อันนี้คืออะไรตอนนี้เราต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อันนี้เป็นสูตรความน่าจะเป็นใช่ไหมครับ NS ของเราคือ NA นะครับคือตัวนี้สีแดงเหมือนกันเพราะว่าอะไรหยิบมา2ตัวมี 4,851 วิธีแต่อันนี้เรามาดูเหตุการณ์ E เหตุการณ์ E คืออะไรทั้ง2ตัวนี่ต้องมีค่ามากกว่า 1,000 ใช่ไหมครับถ้ามีค่ามากกว่า 1,000 แสดงว่าต้องเป็นอะไรถ้ามีค่ามากกว่า 1,000 ลองมาดูนะครับให้ e หาเหตุการณ์การหยิบสุ่มหยิบนะครับจำนวน2จำนวนจากเซต a ซึ่งมีสมาชิกอยู่99จำนวนแล้วทั้ง2จำนวนนั้นนะครับมีค่ามากกว่า 1,000 ถ้ามีค่ามากกว่า 1,000 คืออะไรมีค่ามากกว่า 1,000 อันนี้มันเท่ากับมัน equivalent กับอะไรครับก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นจำนวน4หลักใช่ไหมครับจำนวนเต็ม4หลักที่อยู่ใน A ทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นมาดูก่อนจำนวน4หลักที่อยู่ใน A ก็คือเซตที่เราหามานี้นี่มีทั้งหมดกี่ตัวมันคือกรณีที่2ใช่ไหมครับกรณีที่2คือสมาชิกใน A เป็นจำนวนเต็ม4หลักก็คือบวกกล่องตัวนี้นี่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลงท้ายด้วย52 52นะครับนี่เหมือนกล่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นไปทั้งหมดตั้งแต่10 11 12ไปเรื่อยๆจนถึง99ก็คือมีทั้งหมด90ตัวเพราะฉะนั้นถ้าน้องมาเลือก E เหตุการณ์นี่น้องก็ต้องเลือกออกจากอะไร101052 1152 1252ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึง9952ตรงนี้นี่มีทั้งหมดกี่จำนวนมี99ลบ10บวก1เท่ากับ90จำนวนใช่ไหมครับพวกนี้นี่เป็นจำนวน4หลักและลงท้ายด้วย52ซึ่งมากกว่า 1,000 หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการมา2จำนวนจากเซตข้างบนนะครับได้กี่จำนวนได้กี่วิธีก็ต้องได้90เลือก2ใช่ไหมครับอันนี้ก็ออกมาเป็น90แฟกส่วน88แฟกส่วน2แฟกหรือออกมาเป็น90คูณกับอันนี้เขียนไม่พอเขียนตรงนี้แล้วกันเป็น90คูณกับ89คูณกับ88 factorial หารด้วย2คูณกับ88 fact นะครับอันนี้ก็มาเป็น45คูณกับ89นะครับ
พราะฉะนั้นจากตรงนี้น้องได้อะไรน้องได้แล้วว่า NE ของน้องคือ45คูณกับ89หรือเท่ากับอะไรครับถ้าน้องลองไปคูณดูนะครับน้องจะได้ออกมาเป็น 4,000 กับ5นะครับ NS ของเราคือเมื่อกี้หามาแล้วคืออะไรนะครับคือ99คูณกับ49ใช่ไหมครับซึ่งออกมาเป็น4,851เพราะความน่าจะเป็นที่เราสนใจคือ PE probability of the event ใช่ไหมครับที่เราสนใจก็คือ number of the event over number of the sample space พี่ก็เลยบอกตรงนี้จำจริงไม่ต้องคิดออกมาก็ได้เพราะว่าถ้าใช้การตัดทอนเลขนี่จะง่ายกว่า59โทษทีครับ9 95 91นะครับก็คูณกันเป็น5คูณกับ89คือ90ลบ1ใช้คิดง่ายๆ49ก็เป็น50ลบ1คูณกับ11สุดท้ายก็ออกมาเป็น450ลบ5ส่วนด้วย550ลบ11นะครับหรือออกมาเป็น445ส่วนด้วย539นะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบข้อนี้นะครับมาดูเลยก็ตอบข้อนี้นะครับสังเกตดูไม่เชื่อถ้าสมมติน้องใช้วิธีสังเกตน้องดูว่าส่วนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมครับน้องก็ตัดทิ้งได้เลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับคราวนี้มาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้สรุปกระบวนการในการทำนะครับโจทย์ก็คือให้เซตของจำนวนพวกนี้มานะครับแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วก็กำหนดเซต A มาคือเซตที่ลงท้ายด้วย5กับ2น้องก็ต้องดูว่าจำนวนที่ลงท้ายด้วย5กับ2ที่อยู่ในเซต S นี่มีทั้งหมดกี่ตัวแต่ในเมื่อเซต S เป็นได้จำนวนมี3หลัก4หลัก5หลัก A ก็เป็นจำนวนสมาชิกใน A ก็เป็นได้3หลักกับ4หลักแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่า5หลักมันคือตัวนี้มันตัวสูงสุดมันไม่มีทางลงท้ายด้วย52ได้อยู่แล้วเราก็ไม่สนใจนะครับคราวนี้น้องก็ต้องมาหาจำนวนสมาชิกใน A ซึ่งมีกี่ตัวก็ดูไปมีกี่กรณี A ก็จะมีได้ทั้งหมด2กรณีใช่ไหมครับก็คือไม่เป็นเลข3หลักก็เป็นเลข4หลักเลข3หลักหาไปสิก็หาได้ก็เหมือนจะเป็นกล่องหนึ่งแล้วก็ห้าสองกล่องนี้เป็นอะไรได้บ้างศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเลข2หลักและไม่อยู่ใน S ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า A นี่เป็นสับเซตของ S ก็ต้องอยู่ใน S ใช่ไหมครับก็ได้ว่ากล่องนี่เป็นเลขได้เป็นเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดกรณีที่1ของน้องก็เลยมี9จำนวนส่วนกรณีที่2สมาชิกของเซต A ก็จะเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด4หลักก็คือเป็นไอ้ตัวนี้แต่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมครับกล่องนี้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจาก10แล้วก็11ไปจนถึง99ก็คือ1,052 1,152 1,252 ไปจนถึง 9,952 มีทั้งหมด99ลบ10บวก1เพราะว่ารวมตัว10ด้วยนะครับก็ออกมาเป็น90จำนวนเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ว่าสมาชิกในเซต A นี่ก็เกิดจากนำกรณีแรกมาบวกกับกรณีที่2ก็คือเลข3หลักลงท้ายด้วย52กับเลข4หลักลงท้ายด้วย52มีทั้งหมด99จำนวนเพราะฉะนั้นวิธีการสุ่มเลือกก็99เลือก2ใช่ไหมครับคิดเลขออกมาก็จะได้4,851คราวนี้มาพิจารณาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคืออะไรหยิบจากเซต A แล้วได้ออกมา2ตัวที่มีค่ามากกว่า 1,000 ทั้ง2ตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า NE มีค่าเท่าไหร่นะครับพี่ก็เลยให้ NE เป็นเหตุการณ์ที่หยิบจำนวน2ตัวออกจากเซต A แล้วมากกว่า 1,000ถ้ามากกว่า 1,000 ก็คือพูดง่ายๆก็คือเราก็ต้องมาย่อเซต A ลงว่าเราไม่เอาตัวที่น้อยกว่า 1,000 ตัวที่น้อยกว่า 1,000 ก็คือเลข3หลักใช่ไหมครับเพราะงั้นเราต้องหยิบออกจากเลข4หลักที่อยู่ใน A เลข4หลักมีกี่ตัวก็หาแล้วอันนี้เป็นเคสที่2ของที่หามาใช่ไหมครับมีทั้งหมด90จำนวนเพราะฉะนั้นน้องก็มั่นใจได้ถ้าน้องเลือกออกจาก90จำนวนนี้นี่ออกมา2ตัวน้องจะได้ต้องมากจะได้จำนวนที่มากกว่า 1,000 และลงท้ายกว่า52ลงท้ายด้วย52เสมอใช่มั้ยครับก็คือ90เลือก2ออกมาก็จะเป็น45คูณกับ89หรือว่าได้ออกมาเป็น4,851 4,500 วิธีนะครับ
ราะฉะนั้น PE ก็คือ NE ส่วน NS ตัดไปตัดมาก็จะได้445ส่วน539นะครับซึ่งข้อนี้ก็ตรงกับข้อกอไก่นะครับครับสำหรับข้อนี้ก็ลองกลับไปดูครั้งหนึ่งนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ